จรณเวชศักดิ์ศรีผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทคลาสสิกออสซิริสฟิวเจอร์คุณจุ้ยทันไหมฟิวเจอร์เรายังไม่ต้องพูดถึงเพราะมันไปแล้ว882ที่รับมาเป้าหมายเท่าไหร่คะเป้าหมาย สองคนคนเล่นเทรดทำเฟรม1ชั่วโมงนะน้องถ้าเทรดสั้นโอเคก็แถว892 893ครับเทคโปรฟิตใครรับมา882เป็นพี่เพนเป็นเพนไปเรียบร้อยแล้ว ทำเฟรม1ชั่วโมงทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์โฮลองเหมือนเดิมนะฮะตอบยังอยู่เหมือนเดิมฮะ861ครับ861ทำเฟรมเดย์ทำเฟรมชั่วโมงเก็บตังค์ใส่กระเป๋าไว้โอเคนะขอบคุณค่ะต่อไปเริ่มเลยนะฮะ1 2พร้อมไม่พร้อมพร้อมไปไล่ทีละตัวเลยนะฮะค่ะโอเคเริ่มต้นด้วย CBG นะครับล่าสุดดรอปลงมานะฮะล่าสุดอยู่95.75 บาทวันนี้โฟกัสเยอะๆหน่อยครับ Stop Loss 95.25 บาทครับ95.25 บาท Stop Loss CBG Carabao Group ต่อไปค่ะต่อไป BEM นะครับวันนี้บวกขึ้นมานิดหน่อยนะฮะล่าสุด9.75 บาท Stop Loss ยังอยู่ที่9.45 บาทครับ9.25 บาทเหรอฮะ45ครับ BM Stop Loss 9.45 บาทค่ะต่อไปค่ะถัดมาครับ KTC นะฮะเริ่มอื่นๆนะฮะช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาล่าสุด38 บาท Stop Loss 37ทวนครับ37ทวน KTC ค่ะ Stop Loss ต่อไปค่ะถัดมาครับ SPRC โดนสต็อปไปแล้วนะฮะ SPRC เพราะฉะนั้นใครมีของให้ขายครับสต็อปเนี่ยมันยกมาแต่ผมอัปเดตผิดนิดนึงสต็อปเนี่ยมันอยู่ที่6.85 บาทรับหยุดแล้วใช่ไหมฮะ SPRC ใครมีของขายก่อนครับผมออกก่อนครับแกหนึ่งตัวออกจากพอร์ต SPRC แกออกแล้วนะคะแกออกแล้วนะคะสำหรับ SPRC จบแล้วนะวันนี้จบประกาศครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่สองเดี๋ยววันศุกร์แล้วกัน SPRC ไม่มีในพอร์ตของ Single Stock Future ของคุณจุ๊ยแล้วนะฮะต่อไปค่ะต่อไปไทยออยนะครับล่าสุด45 บาทสต็อปลอสยังอยู่ที่50 สตางค์ครับ45 บาทเท่าไหร่นะ43.50 บาทครับสต็อปลอส43.50 บาทสต็อปลอสไทยออยต่อไปค่ะต่อไป IRPC นะฮะเฉียดผิวกับจุดสอบเราพอสมควรล่าสุด2.86 บาทนะฮะสต็อปลอสยังอยู่ที่2.78 บาทครับ2.78 บาท stop loss IRPC ต่อไปค่ะถัดมา MTC ล่าสุด54.75 บาทนะครับ trailing stop 54ทวนนะครับทุกท่านนะฮะส่วน stop loss ใน49.25 บาทครับ stop loss 49.25 บาท MTC ต่อไปค่ะต่อไป BLA นะครับวันนี้ย่อลงมาล่าสุด14.70 บาท stop loss ยังอยู่ที่14.40 บาทครับผมค่ะต่อไปค่ะต่อไป PSL นะครับยังคงอยู่นะครับวันนี้บวกขึ้นมาค่อยชื่นใจหน่อยนะครับหลังจากที่ 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นลักษณะไซด์เวย์นิ่งๆนะครับล่าสุด4.16 บาทสต็อปลอส PSL อยู่ที่3.80 บาทครับ3.80 บาทค่ะต่อไปค่ะต่อไปกลุ่มแบงค์นะฮะแบงค์สีเขียว KBank ล่าสุด90.25 บาทstop loss 84.75 บาทครับ KBank stop loss 84.75 บาทต่อไปค่ะต่อไปเป็น SCB ล่าสุด71.25 บาทนะครับ wow. stop loss 67ทวนครับผมถือต่อสวยๆนะครับ67ทวน stop loss SCB Bank ต่อไปค่ะต่อไปเกียรตินาคินนะครับล่าสุด42.50 บาทนะฮะเบรกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็วอลลุ่มวันนี้ถือว่าใช้ได้เลยเดียวสต็อปลอสอยู่ที่39 บาททวนครับ39 บาททวนนะฮะสต็อปลอส KKP ต่อไปค่ะ TMB นะฮะถือจะแจววันนี้วอลลุ่มเยอะอีกแล้วนะครับเยอะที่สุดในสัปดาห์นี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับล่าสุด1.11 บาทสต็อปลอส98 สตางค์ค่ะต่อไปค่ะมา BDMS นะครับโอ้วันนี้พุ่งไปอีกแล้วนะครับล่าสุด22.10 บาทสต็อปลอส20.40 บาทครับต่อไปค่ะต่อไปเป็นเมเจอร์นะครับล่าสุด16.70 บาทสต็อปลอส14.60 บาทครับ
ค่ะต่อไปค่ะอมตะครับนะฮะวันนี้บวกขึ้นมาหลังจากเมื่อวานปิดลบนะครับล่าสุด14.60 บาทวันนี้ได้ลุ้นยกสต็อปนะฮะแต่ว่าสต็อปเดิมอยู่ที่13.10 บาทถ้าวันนี้ปิดบวกสวยๆสต็อปจะยกมาอยู่ที่14.20 บาทครับค่ะต่อไปค่ะ BPN ล่าสุด52.50 บาทสต็อปลอส48.25 บาทครับค่ะต่อไปค่ะคิวเฮาส์ครับวันนี้ย่อลงมานะครับล่าสุด2.18 บาทสต็อปลอสยังอยู่ที่2.06 บาทครับคิวเฮาส์นะฮะต่อไปค่ะแสนสิริครับล่าสุด82 สตางค์นะครับสต็อปลอสอยู่ที่72 สตางค์ครับถอยมา10 ตังค์แสนสิริต่อไปค่ะสุภไลนะฮะวันนี้ถอยลงมาหน่อยเป็นเช่นเดียวกันนะกลุ่ม property ส่วนใหญ่ถอยลงนะฮะวันนี้ล่าสุดสุภัย15.10 บาทครับสต็อปลอส13.70 บาทครับได้ค่ะต่อไปค่ะ TTA นะครับยังนิ่งๆอยู่นะฮะล่าสุด2.78 บาทสต็อปลอส2.64 บาทค่ะตัวถัดมานะครับไทยแอร์เอเชีย AAV วันนี้โดดเด่นกว่าชาวบ้านเลยนะครับล่าสุด2.12 บาทครับทุกท่านสต็อปลอสยังอยู่ลึกนะฮะ1.67 บาทค่ะโอ้โหตัวถัดมาครับพฤกษาโฮดดิ้งนะครับโอ้โหวอลทายมีการแกว่งภายในวันค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวสุดท้ายนะฮะดึงกลับมาอยู่ที่11.90 บาทสต็อปลอส10.60 บาทครับค่ะถัดมาครับเป็น AP นะครับล่าสุด5.40สต็อปลอส4.66 บาทครับค่ะ LS นะครับล่าสุด7.25สต็อปลอส6.70ครับค่ะส่วนตัวที่ฝืนๆกันอยู่นะฮะก็คือ KCE นะครับสต็อปลอส16.40เทลลิ่งสต็อป18.90ครับผมเทลลิ่งสต็อปเก็บกำไรนะฮะ18.90ค่ะต่อไปค่ะตัวถัดมาอีออนครับนะวันนี้ย่อลงมาล่าสุด144 บาทนะฮะเทลลิ่งสต็อป141.50 บาทสต็อปลอส126.50 บาทค่ะต่อไปเป็นวานฮะ WSA สต็อปลอสอยู่ที่2.92 บาทนะวันนี้ย่อลงมาหน่อยครับผมค่ะแล้วก็ตัวที่เข้าวันนี้นะฮะคือโรงพยาบาลอีกหนึ่งตัวคือ BH นะครับล่าสุด115 บาทโอ้โหวอลลุ่มมาหนักๆ2 วันติดนะฮะรวมถึงวันนี้ด้วยสต็อปลอสอยู่ที่107 บาทครับผมครบใช่ไหมแล้วขออนุญาตนะฮะเพิ่มเติมอีก3 ตัวครับวันนี้วันนี้ดึง SPRC ออก1 ตัวแล้วก็คาราบาวกรุ๊ปเตรียมดึงถ้าหลุด95.75 บาทหรือเท่าไหร่นะCBC ดูที่95.25 บาทครับอ๋อถ้าหลุด9.25ปลดออกเพราะกำไรมาเป็นกอบเป็นกำเป็นอะไรมาหมดแล้วพอแล้วเอาตังค์บ้างคาราบาวกรุ๊ปถูกต้องครับผมต่อไปอีกตัวหนึ่งเพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมนะฮะมี3 ตัวนะฮะยูนิคครับผมค่ะนะยูนิคนะฮะล่าสุด5.85 บาทนะฮะสต็อปลอส5.30 บาทครับค่ะตัวถัดมาครับ TK นะครับล่าสุด16.80นะครับสต็อปลอส15.20 บาทค่ะตัวถัดมาครับ ITD นะครับล่าสุด1.23 บาทสต็อปลอส1.13 บาทครับหมดแล้วครับทำไมไม่มีสเต็กอ่ะสเต็ก ตรงยังไม่มาครับตรงยังไม่มา มีรับเหมามี ITD Unique CK 3 ตัวโอเคครับผมสั้นๆทองคำเชิญค่ะสำหรับทองคำนะฮะล่าสุดอยู่ที่โกลด์สปอตนะ1,705 เหรียญนะดูอาการแล้วก็น่าจะขึ้นยากนะฮะเพราะว่าโอ้ดาวโจนส์ก็บวก US Bond Yield ก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทองคำแน่นอนครับณวินาทีปัจจุบันณตอนนี้นะก็ยังโฮลด์ช็อตกันเหมือนเดิมนะครับสต็อปลอสของเขาอยู่ที่1,734 เหรียญนะครับสำหรับใครเทรดเล่นสั้นนะครับเป้าหมายแรกในการทำกำไรอยู่ที่ 1,700 เหรียญนะครับแต่ถ้า 1,700 เหรียญเอาไม่อยู่ไปดูที่1,692ครับผมคนเล่นสั้นช็อตนะฮะ USDM
USD hold short เหมือนเดิมนะฮะนิ่งๆชิลๆเลยนะฮะล่าสุดสปอตเรทนะฮะ31.86 บาท stop loss อยู่ที่32 บาททวนครับครับขอบคุณมากเลยนะคุณจุ๊ยครับยินดีมากๆครับพี่ว่าครับค่ะค่ะค่ะครบถ้วนกระบวนความในเรื่องราวของตลาดกับคุณจุ๊ยนะฮะคุณจรณเวชศักดิ์ศรีนะฮะตอนนี้เติมหุ้นที่ต้องปลดออกในตอนนี้นะฮะสำหรับพอร์ต Single Stock Future SPRC ไม่แล้วจบแล้วนะฮะ Take Profit ส่วนทางด้านคาราบาวกรุ๊ปนะฮะถ้าหลุด9.15 บาท 25 สตางค์เจอ Trailing Stop หรือว่า Stop Loss เอาออกมาเลยนะฮะเพราะคาราบาวกรุ๊ปคุณจุ้ยแนะนำมาตั้งแต่บริเวณ 60-70 บาทนั่นเองนะฮะก็เก็บกำไรกรอบๆใส่กระเป๋าบ้างนะฮะทั้งทุนนะ อย่างงกในส่วน Single Stock Future นั่นเองนะค่ะ